القرآن 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 كلام الله القرآن 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 كلام الله كلام الله منزل على نبينا محمد كلام الله منزل على نبينا محمد ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. นะครับรายการ The State เวทีค้นหาเพชรซีซั่นที่3นะครับกลับมาพบกับท่านผู้ชมชื่อทางบ้านอีกในรอบ1สัปดาห์นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา16:30 น.ถึง18:00 น.โดยประมาณนะครับซึ่งมีคุณครูมูซากราพิทักษ์และผมมุฮัรรอมร่มโพเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับผมสลามครับAssalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh ครับครับก็วันนี้มีน้องๆเยาวชนที่เข้ามาออดิชั่นในวันนี้7ท่านด้วยกันนะครับก็มีจากนครนายกนะครับมีจากที่บ้านครัวครับบ้านครัวแล้วก็มีกรุงเทพชั้นในอีกหลายๆท่านนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่การออดิชั่นนะครับก็มานำเสนอนะครับกับบรรดากรรมการหรือคอมเมนเตอร์ในวันนี้นะครับ3ท่านด้วยกันนะครับได้รับจากสถาบันกุหลาบประเทศไทยนะครับท่านที่1ท่านอาจารย์มัชชุลีบันบาครับ
ครับบารักาตุท่านที่สองท่านอาจารย์มูฮัมหมัดมะฮัมมัดครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ท่านที่3นะครับท่านอาจารย์ซูรัตเลสลีครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับท่านกรรมการทั้ง3ท่านนี้ก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันกุรอานประเทศไทยครับนะครับก็กลับมาพบกับเยาวชนท่านที่1นะครับในวันนี้ขอเชิญเด็กหญิงอัสมาวีอาดัมอิสนะครับเป็นผู้แทนจากบาเลกิเสนนะครับอยู่บ้านครัวครับผมขอเชิญครับให้สลามทักทายท่านผู้ชมนิดนึงครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สลามน้องอัสมาวีจะมาแสดงความสามารถอะไรครับกุรอานซูเราะห์อะไรเอ่ยครับซูเราะตุลอาลาพร้อมไหมครับถ้าพร้อมขอเชิญครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมซับบิฮิสมะร็อบบิกัลอาลาالذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسىإلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولىصحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم صدق الله العظيم นะครับสำหรับน้องอัสมาวีอาดัมอิสนะครับเป็นผู้แทนจากบาเลกิเสนบ้านครัวนะครับเจริญผลของเรานี่เองนะครับน้องอัสมาวีเป็นยังไงบ้างครับตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นเคยออกทดสอบไหมครับกิกบ่อยไหมครับไม่ค่อยบ่อยครั้งนี้ครั้งแรกใช่ไหมครับที่ออกทีวีครั้งที่สองออกทีวีครั้งที่สองแล้วไม่ได้ออกทีวีอ๋อเพิ่งทดสอบ2ครั้งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2ซึ่งได้ออกทีวีด้วยก็รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวมาฟังคำแก้ไขหรือคอมเมนต์จากบรรดากรรมการในวันนี้ครับขอเชิญท่านอาจารย์มูฮัมหมัดมะฮัมมัดครับครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็ขอชูกรุษขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ให้เรานะได้มาในการยาติมทีวีนะได้มาเพื่อเป็นการประเมินผลเรียกประเมินผลนะอาจจะต้องมีการแก้ไขบ้างเนื่องจากว่าเสียงที่เริ่มอ่านก็อัลฮัมดุลิลละห์ตั้งเสียงได้พอประมาณเรียกกลางๆไม่ถึงกับสูงมากไม่ถึงกับสูงแล้วก็ไม่ถึงกับต่ำมากนะแต่ว่า
ความจริงถ้าหากว่าเราเพิ่มเสียงให้มันสูงขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะดีขึ้นมาอีกนะแล้วก็ทำนองที่เราใช้ทำนองรอสทำนองจรกะใช่ไหมในเรื่องของบุรดะในเรื่องของนาสิกไออะไรบุรดะคลื่นเสียงอะไรเนี่ยมันยังไม่ดีนะเพราะนั้นต้องฝึกต้องฝึกأعوذ بالله من الشيطان الرجيم มีคลื่นหน่อยเราอ่าน أعوذ بالله من الشيطان الرجيم เราอ่านแบบตรงๆอ่ะเวลาตรงๆนี่เวลาทดสอบนี่จะสู้เขาไม่ได้นะแต่ว่าผลบุญอาจจะได้ผลบุญได้แต่ว่าเวลาเทียบความไพเราะเนี่ยนะเขาก็จะมีคะแนนความไพเราะอยู่ด้วยดังนั้นก็อินชาอัลเลาะห์ไปฝึกฝนเพิ่มเติมครับญะซากุมุลลอฮ์ครับญะซากัลลอฮ์คอยรอนนะครับอาจารย์มูฮัมหมัดมูฮัมหมัดนะครับมาท่านที่2ครับท่านอาจารย์ซูเราะห์ลิซลีครับนั้นครับก็ยิงอัสมาวีนะครับก็เชิญในซูเราะห์อัลอะดานะครับก็โดยภาพรวมก็เหมือนกับอาจารย์มูฮัมหมัดนะครับโดยภาพรวมเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าเราจะต้องไปเพิ่มทักษะต่างๆอย่างกับระดับเสียงอย่างเงี้ยระดับเสียงขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าต้องแข็งแกร่งกว่านี้นะถ้าเราไม่เพิ่มชั้นเสียงต้องแข็งต้องมีความแข็งแกร่งนะครับถ้าเราไปทดสอบอย่างเช่นอาจารย์ว่าแหละก็อ่านระดับนี้แต่ว่าก็ต้องพิจารณาในเรื่องรายละเอียดถ้าเป็นเสียงนะครับต้องมีความแข็งแกร่งกว่านี้บุรดะทำนองต้องมีความไพเราะนี่ทำนองถือว่าใช้ได้ฟังแล้วรู้ว่าเป็นทำนองอะไรเป็นรอสต้าเป็นยีฮารกะแต่ว่ารายละเอียดบุรดะขึ้นของมันยังไม่มีนะครับในส่วนของตัวอักษรเนี่ยก็ไอ้ที่ชัดๆก็จะเป็นลามกริยาอย่างอินนาฮูยะละมุลนะหนูมันไม่ค่อยออกนะครับมันจะเป็นนอหนูอยู่กึ่งกับลอลิงต้องเป็นลอลิงเลยยะละมุลยะนะครับอีกคำหนึ่งก็บัลตุซีรูนัลฮายาสองตัวนี้ที่เห็นชัดๆนะครับส่วนอีกประโยคหนึ่งวะดะกะรอสมารอบตัวรอมันจะถึงไม่ถึงมันเป็นวะดะกะรอสมารอบมันไม่ชัดนะครับเวลาเขาให้คะแนนถ้าเราทดสอบเนี่ยในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยเราก็จะด้อยกว่าเพื่อนที่เขามีรายละเอียดเพราะนั้นเบื้องต้นดีแล้วแต่ว่าต้องเก็บรายละเอียดเรื่อยไปนะครับต้องเก็บรายละเอียดเรื่อยไปนะครับขอเป็นกำลังใจให้ครับครับยะซากัลลอฮ์คอยรอนนะครับท่านอาจารย์สุรัตนะครับมาท่านสุดท้ายครับท่านอาจารย์มาชุกลีบันบาครับขอเชิญครับครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็ได้ฟังคอมเมนต์ของท่านอาจารย์นะครับก็ถือว่าเป็นการให้พัฒนานะก็คืออัสมาวีเนี่ยได้อยู่ในระดับที่ปานกลางแล้วสามารถถ้าเราเพิ่มเติมหรืออัปเกรดตัวเองวิธีการอ่านเราก็จะไปสู่ระดับที่ว่าอยู่ระดับเก่งขึ้นได้เลยนะครับคือมีโอกาสที่จะไปสู่ระดับเก่งคือต้องเพิ่มเติมเสียงดีทุกอย่างดีหมดคือมีองค์ประกอบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามไปเพิ่มแล้วก็ครูก็จะขอเพิ่มอีกนิดนึงก็คือเรื่องของจังหวะที่เราจะเว้นช่วงของแต่ละคำแต่ละวรรคนะครับเรียกช่องไฟเนี่ยเราอ่านติดไปหน่อยนะอ่านติดไปหน่อยพอเราไปแก้ไขให้มันมีจังหวะปุ๊บเนี่ยมันจะดูแบบเป็นคนที่ว่ามีประสบการณ์เป็นคนที่แบบเก๋าหน่อยนะครับเป็นอย่างนั้นพอมีบุรดะมีการเอื้อนที่ถูกต้องมีตะจวิดการอ่านให้ชัดเจนเนี่ยและมีจังหวะช่องไฟที่สวยงามเนี่ยเราจะเปลี่ยนจากระดับกลางไประดับสูงเลยนะครับเพราะฉะนั้นรักษาอย่าให้มันไวมากบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมسبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى ทำนองดีเพิ่มบุรดะเพิ่มความชัดเจนเพิ่มช่องไฟก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับครับจะซาโลคอยรอนนะครับสำหรับกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้เป็นไงบ้างครับน้องตื่นเต้นไหมครับลุ้นไหมครับว่าอยากเข้ารอบไหมครับอยากไหมครับอยากไหมอยากถ้าอยากก็
มาฟังพร้อมกันเลยนะครับถ้ากรรมการทั้ง3ท่านพร้อมขอเชิญกดไฟครับโอ้โหไฟไม่ติดนึกว่าจะไม่ติดจริงๆทำดีแล้วนะครับถือว่าน้องอัสมาวีก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบที่2ด้วยกับ2การกดของอาจารย์ท่าน2ท่านนะครับทำดีแล้วครับยาซาก็เล่าคอยรอนนะครับสำหรับน้องอัสมาวีอาดัมอิสนะครับเป็นผู้แทนจากบาเลกิเซนบ้านครัวเจริญผลครับครับก็คนที่2นะครับเด็กหญิงฟาดิละกำปงซันนะครับจากมัสยิดมานารุลฮุดาลามไอแบนครับก็วันนี้จะมานำเสนออะไรครับเกี่ยวกับการอ่านให้นะครับสวดอะไรนะครับอัลอาลาอัลอาลาครับขอเพิ่มวอลลุ่มนิดนึงครับน้องอาจจะตื่นเต้นนิดนึงขอเสียงดังๆนิดนึงครับทักทายท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับมาดูอยู่ทางบ้านให้สลามครับสลามนิดนึงครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับเอาไมค์ลงนิดนึงจ้ะลงนิดนึงโอเคพอครับพร้อมมั้ยครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมسبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاءسنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرىفذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرىثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنياوالآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم صدق الله العظيم นะครับสำหรับน้องฟาดิละกำปงซันเป็นไงครับตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าครั้งแรกนะครับที่ได้ออกทีวีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเยาวชนที่เสียงดีนะครับมาฟังคำคอมเมนต์จากกรรมการในวันนี้ครับว่าน้องฟาดิละจะมีอะไรต้องปรับปรุงครับขอเชิญท่านอาจารย์สุรัตน์อิสซี่ครับฟาดิละนะครับก็ทำนองก็เป็นรอสต้าทำนองเดียวนะครับแล้วอัญเชิญสุรัตน์เดียวกันกับเมื่อสักครู่นี้มันก็เลยมีโจทย์ที่พิจารณาติดกันได้มันเทียบกันได้เป็นกระจกดูได้นะครับก็จะผิดตัวหนังสือนะครับคือส่วนรวมโดยภาพรวมก็ใช้ได้เหมือนกับเมื่อกี้แหละ แต่ว่าตอนขึ้นแรกๆอ่ะทำนองมันมีนิดๆนะครับแล้วก็ตัวหนังสือก็งูซาไอ้ตรงงูซาฟะยะอะละฮูงูซา
ถ้าเมื่อกี้น้องทำบุญได้ด้วยแต่บุญได้มันสั่นมันไม่อยู่กับที่นะไม่รู้ว่าทำไม่สั่นหรือว่าตื่นเต้นตื่นสั่นตื่นเต้นนะครับแล้วก็อีกที่นึงก็เหมือนกันอินนะฮูยะอะลามุลยะนะไม่ได้กระดกลิ้นเป็นลามนะวะยะตะยันนะบูฮัลเป็นฮาเล็กแล้ววะยะตะยันนะบูฮัลนะครับแล้วก็สุดท้ายมาถึงเราจะต้องละเอียดไปจนกระทั่งถึงซอดะกอนรอนะเมื่อกี้ซอดะกอนรอฮุลอาซีมน่ะมันไม่เป็นตัวรอมันเป็นตัวใจซอดะกอนรอฮุลอาซีมอย่างเงี้ยนะเราต้องละเอียดไปถึงซอดะกอนรอแล้วตั้งแต่อูซบิลลาฮ์บิสมิลลาห์นะครับก็พยายามฝึกฝนต่อไปนะครับจะต้องเก็บรายละเอียดเรื่อยไปนะเมื่อกี้มีอยู่ช่วงนึงที่อ่านแล้วติดน่ะถ้าเป็นตรงนี้ไม่เป็นไรหรอกถ้าอ่านทดสอบโดนตัดคะแนนแล้วเมื่อกี้ตรงติดนั่นน่ะโดนหลายหมวดแล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับฝึกต่อไปครับครับจะซักล้อคอยรอนนะครับท่านอาจารย์สุรัตน์เอสซีครับมาท่านที่สองครับท่านอาจารย์หมอชุดีบันบาครับขอเชิญครับครับทำดีแล้วครับผู้ชมทางบ้านอาจจะเอ๊ะท่านอาจารย์พูดเยอะเนี่ยจะจำไหวไหมนะแต่มีข้อมูลคือเป็นการปรับปรุงที่ดีนะถ้าเราสามารถที่จะปฏิบัติตามได้เนี่ยเพราะว่าในการเสนอแนะของกรรมการเนี่ยเขาจะดูว่าเรามีฐานที่จะไปได้อีกแล้วมันมีโอกาสพัฒนานี่ถ้าเราจำไม่หมดดูย้อนหลังได้เลยนะครับของเจติมทีวีจะมีเขาเรียกอัพขึ้นดาวน์โหลดเอาอัพขึ้น YouTube ย้อนหลังพิมพ์เข้าไปเลยนะครับสามารถดูย้อนหลังว่าเรามาอ่านแล้วเรามีข้อบกพร่องอะไรบ้างแล้วเราค่อยๆปรับปรุงนะครับทางการคอมเมนต์เนี่ยเพื่อประโยชน์ของเธอล้วนๆเลยนะครับก็ ในสิ่งที่ครูจะเสนอก็คือว่าฝึกความกล้าหน่อยสังเกตว่าที่อ่านมาตั้งแต่ต้นจนจบมันเป็นบุญได้ที่เกิดจากการตื่นเต้นไม่ใช่บุญได้ที่เป็นธรรมชาติของการเอื้อนโดยตรงแต่มันอาจจะมีบุญได้ที่เป็นตั้งใจทำด้วยแล้วก็ตื่นเต้นปนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็จะเป็นเขาเรียกเขาจะพิจารณาว่าเสียงนั้นมีการสั่นนะครับมีการเขาเรียกว่าไม่สวยงามนะครับตรงนี้เนี่ยแต่ว่าแก้ไขด้วยกับอะไรครับพยายามอ่านบ่อยๆพยายามออกขึ้นเวทีที่ไหนมีการทดสอบความสามารถหรือว่าอ่านให้กับครูผู้สอนฟังบ่อยๆแล้วมันจะเกิดความมั่นใจแล้วก็จะลดการตื่นเต้นได้นะครับแล้วเราก็จะดีขึ้นกว่านี้เยอะมากเลยนะครับครับยะซักัลลอฮ์คอยรอนครับท่านอาจารย์มาชุกรีครับมาท่านที่3ครับท่านอาจารย์มูฮัมหมัดมะฮัมหมัดครับขอเชิญครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก็หลายคนก็ได้คอมเมนต์ไปพอสมควรนะความจริงเราแบบว่าเริ่มตั้งแต่ให้สลามเลยดีกว่าเวลาให้สลามนี่ต้องมีความมั่นใจอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาเนี่ยเค้าเรียกเพราะว่าเราอ่านมุรัตตันเนี่ยมันจะใช้เสียงเค้าเรียกค่อนข้างสูงแล้วมันไม่เหมือนกับกอรีเนี่ยเค้าต้องเริ่มสตาร์ทจากเสียงต่ำอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนเค้าก็ต้องให้สลามต่ำๆเพื่อที่จะเอาอูซุบิลลาฮ์ให้ต่ำนะแต่เราเนี่ยมุรัตตันเนี่ยไม่ต้องสูงเลยนะให้สลามสูงเลยนะก็ในเรื่องบุรดะมีนะคือเรียกบุรดะที่แบบว่ามีแต่ว่าจังหวะเรายังไม่ดีจังหวะเช่นยกตัวอย่างซานุกอริอูกะฟะลาตันซาเราอาจจะอ่านฟะลาตันซาอะไรเงี้ยจังหวะมันยังไม่ดีเท่าไหร่ต้องให้พอดีแค่เด็กจังหวะของทำนองเนี่ยมันจะมีเครียกกิตอะเขาแต่ละกิตอะจะต้องวางให้พอดีเช่นไอ้ตรงเนี้ยเป็นอิกฟะอย่างเงี้ยฟะลาตันซาต้องให้พอดี2ฮารกัตต้องให้ลงตัวพอดีแล้วก็จังหวะจะโคนเนี่ยต้องดีนะอาจารย์สุรัตน์ว่าเวทีตรงนี้ไม่ตัดแต่ว่าต้องตัดเหมือนกันแหละ ในเรื่องของอะไรเช่นแสดงว่าเราเตรียมตัวมันยังไม่ดีเท่าที่ควรมันจึงหลุดได้ตรงอะไรฟะซะกิรกิรนี่ก็ต้องบางด้วยตัวรอนี่นะฟะซะกิรอินนะฟะอะติดิกรอไอ้ตรงเนี้ยนะเมื่อกี้เราฟะซะกิรฟะซะกิรินอะไรไม่รู้ตรงนี้นะผิดไปก็อัลฮัมดุลิลลาห์ก็อินชาอัลเลาะห์ไว้มาบ่อยๆอินชาอัลเลาะห์
อินชาอัลลอฮ์ก็จะประสบความสำเร็จได้ครับญะซากุมุลลอฮ์ครับญะซากัลลอฮ์คอยรอนนะครับท่านอาจารย์มูฮัมหมัดมะฮัมหมัดน้องก็ยิ้มตลอดเลยครับตั้งแต่เข้ารายการมาก็ยิ้มอย่างเดียวยิ้มรับทุกคำติชมคำแก้ไขของกรรมการทั้ง3ท่านนะครับเป็นไงครับรู้สึกผ่อนคลายไหมครับหรือหนักกว่าเดิมพยายามไปฝึกซ้อมมานะครับจะได้พัฒนาขึ้นกว่านี้อีกครับผมก็ฟ้อมฟังคำตัดสินไหมครับพร้อมนะคิดว่าผ่านไหมครับโอเคเดี๋ยวมาฟังครับถ้ากรรมการทั้ง3ท่านพร้อมขอเชิญกดไฟครับนะครับยาซากะโลคอยรอนนะครับสำหรับน้องฟาดิละกับวงซันนะครับพ่อน้องเขาก็เพิ่งครั้งแรกนะว่าทำดีแล้วถือว่าถ้าไปฝึกฝนต่อก็ถือว่าจะเป็นเยาวชนที่น่าจับตาดูเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็นะครับก่อนที่จะพบกับช่วงที่2ซึ่งมีน้องเยาวชนอีกหลายท่านแล้วก็กิจกรรมหลากหลายนะครับช่วงนี้ขอพักเบรกโฆษณาสักครู่ครับคุณเคยคิดไหมว่าจะดีแค่ไหนถ้าความอร่อยรอยยิ้มและความสุขสามารถส่งผ่านถึงใครๆอีกหลายๆคนได้วันนี้ทุกครั้งที่คุณซื้อคือทุกครั้งที่คุณได้ให้ให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ตราโรบีอาร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเติมรอยยิ้มอิ่มความสุขสู่สังคมร่วมกันตลอดไปสนใจร่วมธุรกิจหรือสั่งซื้อโทร0818481018บริษัทฟารีดาเดทแอนด์นัทจำกัดผู้นำข้าวอินพลัมฟิกแอปริคอตลูกเกดถั่วพิทาชิโอและผลไม้อบแห้งนานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลกประสบการณ์ยาวนานกว่า15ปีจำหน่ายทั้งปลีกและส่งมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปพร้อมบริการจัดส่งถึงบ้านอินทผลัมประโยชน์ป้องกันโรคกระดูกพรุนป้องกันมะเร็งในช่องท้องลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือดความดันโลหิตสูงช่วยสร้างน้ำนมแม่และเพิ่มสมรรถภาพทางเพศฟิกฟอกตับฟอกม้ามป้องกันโรคนิ่วในไตช่วยระงับมะเร็งลำไส้แอปริคอตช่วยระบบหมุนเวียนของเลือดลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งป้องกันการเกิดโรคต้อกระจกทั่วพิทาชิโอมีโอเมก้า3บำรุงสมองช่วยเพิ่มความจำบริษัทฟริดาเดทแอนด์นัทจำกัดบริหารงานโดยฮัจยีรอมัดฮัจยะเลลาเรือนปราดโทร0819241667และ02-539-8129สุไบดะโภชนารับจัดโต๊ะจีนบุฟเฟ่ทั้งในและนอกสถานที่มาตรฐานทั้งคุณภาพความสดของวัตถุดิบปรุงสุกถูกหลักอนามัยอาหารคาวหวานหลากหลายเมนูรสชาติอร่อยจนต้องบอกต่องานเลี้ยงของคุณจะดูดีมีระดับประทับใจในบริการสุไบดาโภชนาแล้วก็รสชาติอาหารนี่เขาให้ความเป็นกันเองมากเหมือนเป็นญาติพี่น้องกันมาจัดให้กับเราแฮปปี้มากค่ะก็ขอฝากพี่น้องที่จะใช้บริการนะตามเบอร์โทร0868264211 0815765388สุไบดาโภชนาเครื่องดื่มรสสมุนไพรเป่าชุนลู่ผสมผสานสมุนไพรจีนหลากหลายชนิดโสมแปะเสียตังซิมปาเกะโตตงห้วยสัวอึ่งคีตังกุยเสกตีเพิ่มความหอมหวานด้วยน้ำผึ้งเครื่องดื่มเป่าชุนลู่หอมหวานชื่นใจดื่มง่ายเครื่องดื่มรสสมุนไพรเป่าชุนลู่สนใจสั่งซื้อติดต่อคุณสมรก้านทองโทร0859390150ขอความสันติจงประสบแด่ท่านทางคณะกรรมการมัสยิดยันนตุนนาอิมและชาวบ้านกำปงบารูตำบลปาลูรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสมีความประสงค์ซื้อที่ดินวะกัฟเพื่อทำที่เรียนกิรออาตีและฟารดูอินด้วยจำนวนเงิน3ล้านบาทโดยแบ่งเป็นกองทุนกองทุนละ500บาทจำนวน 6,000 กองทุนจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ชาวมุสลิมผู้มีจิตศรัทธาในการบริจาคเงินในครั้งนี้ร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารออมสิน
เลขที่บัญชี02-019-990-407ชื่อบัญชีมัสยิดญันนะตุลนะอีมหรือธนาคารออมสินเลขบัญชี02-017-818-890ชื่อบัญชีศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดญันนะตุลนะอีมหรือติดต่อได้ที่With us, he is there for us and is everywhere. People around the world should never live in fear. Al-Qur'an, 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 Kalamullah.อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับกลับมาพบกับรายการ The State เวทีค้นหาเพชรซีซั่น3ในช่วงที่2นะครับในวันนี้ซึ่งมีน้องซึ่งมาร่วมกิจกรรมกับเรารออีกหลายคนด้วยกันนะครับซึ่งท่านแรกในรอบที่2นี้ก็ขอเชิญน้องอุบัยดินละนะครับนามสกุลสิทธิสงวนเป็นผู้แทนจากโรงเรียนฟัดฮุนบารีนะครับแยกรามสาลีนะครับขอเชิญทักทายท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วันนี้น้องอุบัยดิลละห์จะมาแสดงความสามารถอะไรครับอ่านกุรอานครับอ่านกุรอานซูเราะห์อะไรครับอัลกอชิยะห์ครับอัลกอชิยะห์ในแบบท่องจำใช่ไหมครับครับผมถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมهل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثةأفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف فتحت فذكر إنما أنت مذكرلست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهمصدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صدق الله العظيم นะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์สำหรับน้องอุบัยดิลละห์สิทธิสงวนซึ่งเป็นเยาวชนที่เข้าทดสอบกับรายการ The State ซีซั่นที่1นะครับถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้นเป็นเวลบีลันจูเนียร์นะครับที่สนามราชมังคลาสถานตอนนั้นน้องเขายังเด็กกว่านี้แต่วันนี้มาเป็นหนุ่มเลยนะครับก็มาอ่านในซูเราะห์อัลกอชียะห์แบบท่องจำนะครับมาฟังคำคอมเมนต์จากกรรมการทั้ง3ท่านครับขอเชิญท่านอาจารย์มูฮัมหมัดมาหมัดครับมาชาอัลลอฮ์ทำนองเพราะเหมือนกันนะเราฝึกฝนที่ใครนะโอ้มาชาอัลลอฮ์นะอัลฮัมดุลิลลาห์ตอนนี้เราอ่านเนี่ยมันแบบว่าเราเปิดน้อยไปนะต้องเปิดให้เยอะหน่อย
บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมใช่มั้ยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะไรซูเราะห์ฮัลอะตากะฮะดีซุลกอชิยะห์ไม่ได้ต้องเปิดให้เยอะหน่อยฮัลอะตากะฮะดีซุลกอชิยะห์อย่างงี้นะต้องเปิดอีกนิดนึงเขาเรียกเปิดปากฟัตฮะห์แปลว่าเปิดมันจะมีสระฟัตฮะห์สระกัสเราะห์ดอมมะแต่นี่คำว่าฟัตฮะห์ก็คือต้องเปิดปากเราจะไม่อ่านลิซายฮารอดิยะห์ไม่ได้มันแบบว่ามันปิดเกินไปนะทำให้ขาดฟซอฮะห์เขาเรียกขาดความชัดเจนแต่นี้ทำนองก็พอใช้ได้แล้วก็มาสะดุดตรงซอดากัลลอฮ์เนี่ยอันนี้เดี๋ยวอาจารย์สุรัตน์บอกว่าอภัยให้ตรงสระกอลล์ไม่เป็นไรนิดหน่อยนะพอมันจบแล้วก็อินชาอัลลอฮ์ขอให้ประสบความสำเร็จครับญะซากุมุลลอฮ์ครับญะซากัลลอฮ์คอยรอนนะครับท่านอาจารย์มูฮัมหมัดมุฮัมมัดนะครับท่านที่สองครับขอเชิญท่านอาจารย์มูฮัมหมัดชุกรีบันบาครับครับฮัมดีลาห์นะครับอุบัยดินละเป็นคนที่อายุเท่าไหร่ละ9ขวบครับ9ขวบเวลาอ่านกับพูดเนี่ยจะต่างกับคนอื่นๆนะคนที่ผ่านมาคือพูดเบาแต่อ่านดังอุบัยดินแล้วเนี่ยอ่านเบาไปนิดนึงแต่พูดดังนะครับเพราะฉะนั้นโมลุ่มในการอ่านให้มันเต็มอีกนิดเดียวนะครับแล้วก็อุบัยดินแล้วเนี่ยถ้าฟังจากเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นคนที่มีเสียงดีนะถ้าเราตั้งเสียงให้สูงขึ้นมานิดนึงเนี่ยมันจะมีความหวานแล้วก็จะมีความคมขึ้นอีกในการตั้งเริ่มเอาอุบัยดินแล้วเมื่อสักครู่นี้ตั้งดูรู้สึกว่าจะต่ำไปนิดหนึ่งลองตั้งให้สูงอีกสักนิดได้ไหมลองใช้เสียงสูงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเริ่มมาอูใหม่เลยอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมใช้เสียงสูงนะครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم เริ่มดีขึ้นนะตอนนี้ว่าเราพยายามไปเพิ่มคีย์ขึ้นไป คือคีย์นี้คือคีย์ตามผู้ใหญ่อ่านนะครับเป็นคีย์ตามเชคที่เราตักลีดตามนะครับเราก็ต้องมาปรับเป็นคีย์เสียงเด็กขึ้นมาอีกขั้นนึงก็จะสวยงามมากเลยนะครับอันนี้เป็นข้อเสนอแนะนะครับทำดีแล้วครับครับเดี๋ยวจะก็โลกคอยรอนนะครับท่านอาจารย์มุชลิมบันบาครับท่านที่3เชิญครับท่านอาจารย์สุรัตน์เดสลีย์ครับครับนะครับสองท่านก็พูดนะครับเรื่องของทำนองเรื่องของเสียงนะก็เหมือนกันนะครับคือว่าน้องก็ต้องพยายามนะครับสปีดเสียงตั้งเสียงขึ้นมาอีกทีนะแล้วมันจะสวยงามนะครับแล้วเปิดเสียงหน่อยนี่มันปิดไปนะครับแล้วก็การเดินทางของทำนองของเสียงเนี่ยบุดด้ามันไปบางทีมันดึงกันอ่ะบางทีบุดด้าเร็วกันไปแล้วเมื่อเสียงมันช่องไฟมันไม่เท่ากันในเรื่องของเสียงทำนองนะครับส่วนในเรื่องตัวหนังสือเนี่ยที่หลักๆเห็นชัดๆก็อะไรดอรี่คำว่ามันตัวอีนมันยังไม่เข้าไปไลซะละฮุมตออามุนอิลลามินดอรีต้องกดมาให้ถึงอีนและอีกตัวลายุสมินวะลายุกนีมินยูนะครับวะลายุกนีตัวเกณฑ์มันยังไม่เข้าไม่ถึงต้องค่อยๆให้มันถึงเกณฑ์ก่อนนี่คือรายละเอียดที่เราจะต้องไปใส่ใจฝึกมันตรงนี้นะครับในตัวหนังสือนะก็ฝากไว้ครับครับก็เดซากาโลคอยรอนนะครับกรรมการทั้ง3ท่านจะบอกคําคอมเมนต์ที่ดีนะครับสําหรับน้องอุบัยดินละสิทธิสงวนครับเข้าใจใช่มั้ยครับน้องอุบัยดินละต้องยกคีย์เสียงให้ขึ้นอีกนะครับเพื่อจะให้ดูเด่นแล้วก็เกิดความไพเราะมันจะบาลานซ์กับที่ด้วยวัยของเรานะครับเราไปตัวนี้กันเอาบิลละเอาบิลละคือไล่ขึ้นไปไล่คีย์เสียงแล้วก็ดูคีย์ที่มันเหมาะสมได้หลายเสียงหลายเสียง
อย่าไปอ่านเสียงเดียวเข้าใจใช่ไหมครับครับผมพร้อมคำตัดสินไหมครับตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นอย่าคิดว่าเข้ารอบไหมครับไม่รู้ครับไม่รู้ครับงั้นถ้าไม่รู้ก็มาฟังคำตัดสินเลยครับถ้ากรรมการทั้ง3ท่านพร้อมหัวใจกดไฟครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับถือว่าผ่านครับในเรื่องของท่องจำใช่มันมีความสามารถกับน้องเขาบาดีละท่องจำด้วยจะมีเล็กๆน้อยๆนะครับก็ไปเพิ่มเติมนะครับอาจารย์เขาจะดูการพัฒนาในรอบที่2ว่าน้องบาดีละนั้นไปกลับไปแก้ไขหรือเปล่านะครับก็อย่าซักกันล้อคอยรอนะครับสำหรับน้องบาดีละนะครับคราวหน้าเปิดเสียงแรงอันนี้3ไฟ4ไฟนะครับต่อมาก็คนที่4นะครับเด็กหญิงอารีนาอาดัมอิสจากบาเลกิเซนบ้านขัวครับก็วันนี้จะมาทำเสียงอะไรครับอ่านท่านกุรอานซูเราะห์อะไรครับซับบีฮิดครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับอันอาลาครับอันอาลาทักทายทางบ้านก่อนไหมครับ FC รอฟังเสียงพ่อๆอยู่เช่นครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قد دار فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غساء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم صدق الله العظيم นะครับสำหรับน้องอารีนาอาดัมอิสเป็นอีกหนึ่งเยาวชนที่อยู่ในกรุงเทพชั้นในนะครับที่ใช้เวลาว่างก็ทบทวนกุรอานนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนนะครับเป็นไงครับน้องอารีนาตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นค่ะหนาวไหมครับหนาวโอ้โหหนาวมากเลยในห้องนี้นะครับถ้าหนาวเดี๋ยวมาฟังคำคอมเมนต์จากกรรมการทั้ง3ท่านจะหนาวต่อหรือเปล่าครับขอเชิญครับท่านอาจารย์สุรัตน์ดิสลีย์ครับอารีนานะครับเป็นน้องนะน้องอัสมาวีกี่ครูดูเอ๊ะเมื่อกี้คนนี้อ่านไปแล้วแต่ทำไมยังอ่านไปแล้วตัวเล็กลงของคนละคนอ๋อเหรอคนละคนนะครับน้ำเย็นไปไหมครับอาจารย์นั่นเลยนะครับก็อ่านสุรอันอาลานะครับผมว่าถ้าซีซั่นต่อไปต้องยกเลิกนะสุรนี้นะผมว่า
ก็ได้เป็นการพัฒนาเราจะได้รู้ตัวเองนะครับมารอบหน้าเนี่ยต้องไม่อ่านลาซาบีสไม่งั้นมากี่หนลาซาบีสเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราไปได้ขนาดไหนนะครับทีนี้ในสุรอนเนี่ยในเรื่องของอักษรอักขระนะครับค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะแต่นี้ด้วยกับวัยของเราเนี่ยนะครับด้วยกับเราวัยของเราเนี่ยขนาดนี้มาได้ขนาดนี้ผมว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ละเกินคุณภาพมันเกินในระดับอายุของเรานะครับแต่นั่นแหละเวลาถ้าเราจะผ่านไม่ผ่านครูยังไม่รู้ถ้ามันหลุดเข้าไปนี่เขาเรียกถ้าเป็นมวยก็ต้องแบกน้ำหนักเยอะเลยนะแบกน้ำหนักเยอะนะพวกเขาอายุไม่เกิน15นะบางคนก็อ่านมาแบบเฟี้ยวเลยนะถ้าในรุ่นเราอย่างเนี้ยถ้ามีขนาดนี้อย่างเดียวครูว่าไปสบายเลยนะครับตอนนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวฟังอีกทีนึงนะครับในเรื่องอักขระนี่มีหลายตัวนะครับจริงๆแล้วมันไปตั้งแต่อูซุบิลลาห์อ่ะคือส่วนมากตัวซีนน่ะมันพ่นไม่ถึงบิสมิลลาห์นะครับแล้วก็อะฮวาคำว่าอะฮวาเนี่ยเสียงฮาเล็กมันยังไหลมาไม่ถึงตันซาซีนยังมาไม่ถึงยะอะลามุลยะลามก็ยังไม่เป็นลามตรงนี้เป็นยะอะลามุนนะอัลลซียัสลันตัวซอดยังไม่ถึงนะครับสุดท้ายก็อินนาฮาซามันจะเป็นฮาเล็กอย่างอินนาฮานะครับอินนาฮาซานะครับต้องไปฝึกตรงนี้ต้องไปฝึกไออักขระนี่ทำไงจะฝึกต้องอ่านทุกวันทุกวันปล้ำกับเขาทุกวันเลยมันถึงจะได้ชัดเจนถึงจะเป็นผู้ที่อ่านหนังสือฟาซอฮะนะครับผู้ที่อ่านแต่ฟาซอฮะไม่ใช่อ่านวันวินวันต้องอ่านตลอดอย่างน้อยๆต้องอ่านทุกวันนะครับเป็นทำให้ลิ้นเรานี่มันอ่อนนิ่มลงฝากไว้นะครับอย่าต้องหนีไปไหนนะถ้าเกิดไฟมันไม่ขึ้นเนี่ยต้องอยู่ต่อไปเพราะว่าเราเนี่ยเป็นกำลังสำคัญเป็นกำลังสำคัญเลยนะครับในโอกาสต่อไปครับฝากไว้ครับเดซากอลโลคอยรอนนะครับท่านอาจารย์สุรัตน์เดซี่ครับมาท่านที่สองครับท่านอาจารย์มูฮัมหมัดมาหมัดครับขออัญเชิญครับอัลฮัมดุลิลละห์ความจริงเนี่ยผมชอบเสียงเขาเนี่ยแบบว่าธรรมชาติดีแล้วก็โดยรวมอุมูมแล้วเนี่ยแบบว่าการอ่านของเรานี่อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะมาชาอัลลอฮ์เช่นชอบทีเดียวเลยตรงวะซะกีรทำรอบางได้เนี่ยหายากแล้วนะ แล้วก็อ่านสองทำนองนะ ไอ้ตรงนิดนึงไอ้ตรงมาชอิลลามาชาอัลลอฮ์อย่าไปอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ได้อิลลามาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์อย่าไปอัลลอฮ์เพราะที่จะดังว่าอัลลอฮ์ดังสระอ้อเนี่ยเฉพาะลามอัลลอฮ์เท่านั้นเองนะแต่ตรงอ้าเนี่ยไม่มีจะให้หนาด้วยไม่ได้นะเฉพาะลามอย่างเดียวที่หนานะก็อินชาอัลเลาะห์ประสบความสำเร็จแน่นอนในอนาคตครับญะซากุมุลลอฮ์ครับญะซากัลลอฮ์คอยรอนนะครับสำหรับอาจารย์มูฮัมหมัดอะหมัดครับท่านสุดท้ายครับท่านอาจารย์มูฮัมหมัดชุดีบันบาครับขออัญเชิญครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็ก่อนอื่นขอชื่นชมครอบครัวก่อนนะครับทั้งพี่ทั้งน้องก็อยู่ในการอ่านกุรอานอยู่ในการทบทวนกุรอานอยู่การเรียนกุรอานเนี่ยถือว่าเป็นครอบครัวที่เป็นตัวอย่างนะครับและอ่านดีกันทั้งสองคนเลยนะครับแต่ด้วยกับวัยอย่างที่ว่านะครับเรายังอายุยังน้อยนะครับประสบการณ์ของการอ่านก็ต้องเพิ่มไปเรื่อยๆก็จะมีสักนิดหนึ่งก็คือทำนองของเราเนี่ยมันจะบางตัวมันจะยืดไปนะครับไอ้ที่ยืดเนี่ยเพราะว่าเราไปจับตัวชีวิตตัวนั้นมันช้าไปเช่นคำว่าอิลลามที่มีสัตว์ดูหรือชิดด้านทุกตัวเลยเราเข้าช้าไปทำนองยืดไปแล้วก็ตัวอักษรก็จะช้าไปต้องไปฝึกจับให้ไวนะครับวัลลาดีกอดดาร์ฟะฮะดาเราอ่านวัลลาดีมันช้าไปทำนองก็ช้าฟาซอฮาตันยิมิกเสียนะครับต้องให้ไววัลลาดีกอดดาร์ฟะฮะดาอิลลามาชาอัลลอฮอิลลามาชาอัลลอฮ์กว่าจะเข้าที่สัตว์ดูที่ลามเนี่ยมันช้าไปนะครับมันก็เลยทำให้ทั้งทำนองทั้งความถูกต้องมันก็จะด้อยลงนะครับก็ไปฝึกนะครับขอบคุณมากเดี๋ยวจะเข้าใจที่อาจารย์พูดใช่ไหมครับไปฝึกให้เยอะนะครับพร้อมไหมครับ
ครับลุ้นไหมครับลุ้นหนาวอยู่ยังหนาวอยู่ไหมครับหนาวรู้สึกว่าช่วงนี้เหงื่อจะออกนิดๆครับถ้ากรรมการทั้ง3ท่านพร้อมขอเชิญกดไฟครับครับก็อย่าสักกันรอคอยรอนนะครับสำหรับน้องอารีนาอดัมอิสก็ขอให้ไปฝึกฝนต่อนะครับเป็นเยาวชนที่มีพื้นฐานเสียงที่ดีอยู่แล้วแต่เนื่องจากการอ่านบางทีจากการตื่นเต้นหรือการฝึกซ้อมมายังไม่พอสมควรก็ถือให้ไปฝึกซ้อมต่อนะครับอินชาอัลเลาะห์เราขอเชิญรอบหน้านะครับอย่าสักกันรอคอยรอนครับขออนุญาตเชิญครับครับก็คนที่5นะครับเด็กนางสาวอัจมีขับวิไลจากมัสยิดดารุลมุฮาจิรีนทับยาวครับก็วันนี้จะมานำเสนอซูเราะห์อะไรครับฟาติฮ์อัลฟาติฮ์ในแบบมุรตันหรือมุญาวัตกอรีกอรีครับมุญาวัตครับผมทักทายทางบ้านหน่อยมั้ยครับทางนี้ป๋าไม่ได้มาทราบข่าวให้ป๋าทักทายป๋าทางบ้านหน่อยครับAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ครับพร้อมนะครับเชิญเลยครับฟาติฮ์ยาที่15จ้ะอายะห์ที่เท่าไหร่15 15ครับเชิญพร้อมแล้วเชิญเลยครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมبسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراءوالله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلقوما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرىوَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىتزكى لنفسه وإلى الله المصير صدق الله العظيم السلام
ลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุนะครับก็ไปถูกเลยครับเพราะว่าฟังเพลินไปนิดนึงครับเสียงน้องเขาโอเคไพเราะใช้ได้นะครับทีนี้มาเป็นอีกหนึ่งเยาวชนที่มีความสามารถนะครับเพราะว่าผมเห็นมาตั้งแต่เด็กนะครับทุกวันนี้ก็บ้านครอบครัวนี้ถือว่าเป็นครอบครัวที่อยู่กุรอานตลอดนะครับพี่ชายเขาก็มาเข้ารายการเดอะเซตซีซั่นนี้เหมือนกันนะครับแต่ผ่านไปแล้วในเทปแรกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นน้องสาวนะครับมาฟังคำคอมเมนต์ของอาจารย์ทั้ง3ท่านเลยนะครับขอเชิญท่านอาจารย์สุรัตน์เดซี่ครับก็ฟังเพลินไปเหมือนกันนะนะนะครับก็มาในสไตล์ใหม่นะครับคือจับกลางตรงกลางอ่านนะครับก็อ่านเป็นทำนองอิยาสกับนะฮาวันนะก็ในส่วนอักขระนี่นะครับฟังโดยรวมๆก็ฟังมั่งไม่ฟังมั่งเพราะมันเพลินกับทำนองมันครับคำว่าอะไรยื้อยิบนะทำนองมันพาไปเยอะไปมันกลายเป็นไม่รู้อ่านเมื่อกี้เป็นฮิยาแต่ไม่รู้ตรงช่วงไหนมันจะเป็นยูซาฮิบนะครับตรงนี้ต้องระวังมันกลายเป็นตัวดันมันหนักไปนะจะเทสกับเทสไม่ถูกแล้วเพราะว่าอ่านแบบไหนมันและอีกคำหนึ่งก็ตรงเพราะว่าอากอมุสซอลาตรงนั้นน่าจะเป็นฮาวันอยู่แล้วตอนจะลงเสียงเริ่มมีพร่าหน่อยนะครับนะโดยรวมแต่ว่าถือว่าโอเคละโดยรวมถือว่าใช้ได้แล้วอยู่ในระดับดีครับผมนะครับครับก็อย่าซักก็เล่าคอยรอนนะครับสำหรับอาจารย์สุรัตน์เดซี่ครับท่านที่2ครับขอเชิญท่านอาจารย์มูฮัมหมัดชุกรีบันบาครับขอเชิญครับครับก็ในสิ่งที่จะเพิ่มเติมก็คือเราต้องไปฝึกในเรื่องของการใช้เสียงต่ำให้แข็งแรงให้มันชัดเจนเราสังเกตว่าเวลาขึ้นเสียงสูงโอเคผ่านเสียงกลางชัดเจนดีแต่พอเวลาเสียงต่ำเนี่ยมันจะมีเหมือนกับเสียงจะสั่นๆหน่อยลงถึงแต่ไม่เนียนนะครับต้องไปฝึกการใช้เสียงต่ำให้มันแข็งแรงให้มันดูไม่มีข้อตำหนินะอย่างเช่นวรรคเมื่อสักครู่นี้เนี่ยวะมาซาลิกะอะลัลลอฮิบิอะซีต้องให้ลงเนียนโดยที่ไม่มีการเรียกเสียงกระพือหรือเสียงที่มันสั่นๆไม่ได้ต้องไปฝึกเสียงต่ำนะครับหรืออีกในช่วงกี้อ่านสองทำนองก็จะมีเสียงต่ำอยู่สองช่วงนะครับก็จะมีตำหนิหนึ่งในช่วงเสียงต่ำส่วนในโดยรวมในการอ่านในแบบมุจาวัดก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็เป็นอีกความสามารถหนึ่งนะซึ่งถ้าเราอ่านเป็นมอรอตันก็คือไวขึ้นก็จะเป็นมอรอตันทันทีนั้นทำนองฮิยาสอันนี้แบบมุจาวัดแต่ฮิยาสแบบมอรอตันก็จะอ่านแบบเมื่อสักครู่นี้แหละลดลีลาลงนะครับลดระดับเสียงที่จะเป็นสูงมาเป็นเสียงกลางซะแล้วก็จังหวะให้เร็วขึ้นก็จะเป็นมุรอตันทันทีครับครับผมยาซากะโลคอยรอนนะครับท่านอาจารย์มูฮัมหมัดชุยบันบาครับขอเชิญท่านสุดท้ายครับท่านอาจารย์มูฮัมหมัดมะหมัดครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ชมเชยว่าในเรื่องของบุตดะนาสิกอะไรนี่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะก็เรียกว่าทำได้ตอนนี้อย่างที่อาจารย์ชุกรีได้บอกไปแล้วในเรื่องของกอรอดความจริงเนี่ยเราไปฝึกได้สำหรับผู้หญิงเนี่ยกอรอดเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากมันลงยากแต่นี่ว่ากอรอดเนี่ยผู้หญิงเนี่ยต้องทำอย่างนี้แบบว่าเราลงนิดเดียวไม่ต้องเยอะไปขึ้นไปก่อนแล้วก็ลงท้ายนิดเดียวไปฝึกไปหาครูฝึกนะอย่าไปลงทอดตั้งแต่แรกแบบผู้ชายเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าเสียงต่ำผู้หญิงจะมีน้อยนะแล้วก็ เสียงเราเนี่ยมันแบบว่ามาใช้เสียงถูกนะแต่ว่ามันขึ้นข้างบนมากไปนะเราต้องดักจากโพรงจมูกเนี่ยให้มันออกทางปากด้วยเช่นเราอ่านสมมติเราอ่านบิสมิลลาห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรอันนี้แค่ได้ข้างบนอย่างเดียวถ้าเราเอาจากโพรงนี่ออกมาปากบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรมันจะใสขึ้นแบบลองไปฟังเสียงของเชคอะห์มัดนุอัยนะเขาจะวิธีการใช้เสียงเขาจะเก่งมากนะก็อินชาอัลเลาะห์ก็ให้ได้รับความสำเร็จยะซากุมุลลอฮ์ครับยะซากุลลอฮ์คอยรอนนะครับสำหรับน้อง
น่าจะมีคำวิไลนะครับซึ่งเป็นเยาวชนท่านแรกในวันนี้ที่มาแสดงความสามารถในเรื่องของมูญาวัดนะครับหรือกอรีนะครับก็เข้าใจใช่ไหมครับที่อาจารย์เขาแนะนำครับผมก็ไปฝึกนะครับในเรื่องกอรอดนะเพราะว่าเรามีเสียงด้านบนครบด้านล่างด้านล่างยังมีปัญหาอยู่นะครับยังไม่แข็งแรงนะครับมาฟังคำตัดสินเลยนะครับว่าน้องจะผ่านเข้าสู่รอบที่2หรือไม่ถ้ากรรมการทั้ง3ท่านพร้อมขอเชิญกดไฟครับไหนไม่ติดใช่ครับยาซากโลคอยรอนนะครับสำหรับน้องนัจมีก็ได้ถึงว่า3ไฟหมุนด้วยกันเป็นอีกหนึ่งเยาวชนที่มีความสามารถนะครับก็ไปแก้ไขในส่วนที่ยังต้องพัฒนาต่อไปในเรื่องของมูญาวัดนะครับเรายังมีเยาวชนอีกมากความสามารถอยู่อีกหลายท่านนะครับแต่ช่วงนี้ขอพักเบรกโฆษณาสักครู่ครับอัลกุรอานอัลกุรอานอัลกุรอานกะลามุลลอฮ์โรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์กับก้าวใหม่ที่เราใส่ใจเรื่องฮาลาลเพื่อตอบสนองทุกความดีงามของคุณด้วยบุคลากรทางด้านการแพทย์พยาบาลและทีมงานมุสลิมกว่า30ชีวิตเรามีครัวอาหารฮาลาลและห้องละหมาดที่แยกชายหญิงเพื่อให้คุณได้ใกล้ชิดตามหลักการโรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์กับวิถีแห่งฮาลาลพร้อมแล้ววันนี้ติดต่อสอบถาม02-944-7111เพราะเราดูแลใส่ใจทุกรายละเอียดของคุณพิเศษสำหรับลูกค้าดีแท็กทุกวันพุธและพฤหัสบดีรับส่วนลดพิเศษทั้งบุฟเฟ่ปิ้งย่างและชาบูราคาเพียงท่านละ299บาทเท่านั้นสอบถามโทร096-223-9643แล้วพบกันนะคะจะดีแค่ไหนหากมีนาฬิกาที่คอยเตือนให้เราละหมาดต้นเวลาอัลฟายัดไทยแลนด์ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายนาฬิกาบอกเวลาละหมาดนาฬิกาค้นหากิบลัตและนาฬิกาอาซานแบรนด์ชั้นนำจากประเทศซาอุดิอาระเบียหลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นคลาสสิกพรีเมียมเลดี้และนาสปอร์ตเหมาะสำหรับทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีอัลฟายัดไทยแลนด์เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการรายเดียวในประเทศไทยสั่งซื้อเลยที่0836090417Facebook และ LINE Alpha Jar Thailand ใครๆก็พูดว่าติ่มซำฮาลาลคุณภาพมาตรฐานหาทานยากๆ อยากกินติ่มซำฮาลาลนึกถึงมุมตัสเชฟสิครับมุมตัสเชฟมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานด้านคุณภาพและสุขอนามัยได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP HACCP ISO 9001 2008 BRC IFS BAP และฮาลาลมุมตัสเชฟมีทั้งซาลาเปาไส้ถั่วดำซาลาเปาไส้ครีมฮากเก๋ากุ้งจัมโบ้ขนมจีบกุ้งจัมโบ้ติ่มซำฮาลาลอร่อยสะดวกต่อการรับประทานต้องนี่เลยมุมตัสเชฟหาซื้อได้ที่แมคโครใกล้บ้านคุณสอบถามผลิตภัณฑ์ติ่มซำฮาลาลและอาหารทะเลแปรรูปเพิ่มเติมโทร02-415-1279 087-343-6334 อัลกุรอานอัลกุรอานอัลกุรอานกะลามุลลอฮ์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับกลับมาพบกับรายการ The State เวทีค้นหาเพชรซีซั่น3ช่วงสุดท้ายครับซึ่งน้องที่จะมาแสดงในช่วงสุดท้ายนี้ถือว่ามากความสามารถทั้ง2ท่านเลยครับมาพบกับท่านที่1เลยครับขอเชิญน้องมับบรุษเนื่องบุญมาครับเป็นผู้แทนจากโรงเรียนบิดานุตุลลาบนครนายกครับถ้าพร้อมแล้วก็เชิญทักทายผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์มาแสดงอะไรครับวันนี้มูญาวัดมูญาวัดถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومغفرة ورزق كريمكما
أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أن لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون صدق الله العظيم ซอดากัลลอฮุลอะซีมนะครับสำหรับน้องมะบรุดเนื่องบุญมาก็ถือเป็นเยาวชนที่มากด้วยความสามารถอีก1คนของจังหวัดนครนายกครับวันนี้ก็ไม่ค่อยสบายนะครับถืออัลฮัมดุลิลละห์น้องเขาก็มีความมุ่งมั่นที่จะมาแสดงความสามารถกับผู้ชมด้วยทางบ้านนะครับมาเชิญฟังคำคอมเมนต์ของกรรมการนะครับขอเชิญท่านอาจารย์สุรัตน์กะซีครับเปลี่ยนโผกระตันหันใช่ครับเตรียมมุรอตันมาบอคนก่อนมุญาวัตก็มุญาวัตมั่งแสดงว่าก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับก็ในเรื่องของอักขระนะในเรื่องของอักขระไอตอนที่ขึ้นนะวันตอนแรกนะไอคำว่าบิลฮักอะเราไปสะท้อนเสียงมันเร็วไปนะตัวนี้มันเป็นนะมันเป็นอะไรอักบัตบิลฮักเพราะเนื่องจากมันมีชัดดานะครับเอาไปบิลฮักก็นะไปสะท้อนเป็นซุกรอนะครับและไอ้ตรงกะอันนามาอยู่ซากูนนะวัจบัลกุนนะกับอันนาฮาละกุมที่เดียวกันเวลาวัจบัลกุนนะเราก็ต้องเสียงขึ้นโพรงจมูกปากก็ต้องเปิดเป็นนูนตอนนี้เราอ่านกึ่งกึ่งอีกว่านะกะอันนะครับอันนี้ผิดเสียงมันจะออกมาผิดเลยนะครับต้องเปิดปากแล้วก็จะมีเรื่องการใช้เสียงนะครับเดี๋ยวให้ครูมัดพูดนะฮะเรื่องของดอกเสียงแต่ครูชอบเสียงนะเสียงก็มีบุดด้าดีดอกเสียงดีแต่บางทีอย่าใช้เยอะใช้พร่ำเพรื่อไม่ได้กระดิกทีสองอักขระติดกันอย่างเงี้ยมันดูเยอะไปนะครับฝากไว้ครับแต่ชอบครับชอบชอบอย่าซากันล้อคอยรอนครับที่ชอบครับขอบคุณท่านอาจารย์สุรัตน์เลซี่ครับท่านต่อไปครับท่านอาจารย์มูหมัดมาหมัดครับต่อเลยครับหมดเสียงครับนาสิกครับดุลละในเรื่องของบุดด้านาสิกใช่ไหมใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าบางทีดอกเสียงนี่ต้องระวังหน่อยบางทีดอกเขาเรียกว่าดอก
ดอกนี่มันดีก็มีแต่นี่พอดอกนี่มันทำให้อักษรมันเพี้ยนไปนี่ไม่ได้นะต้องระวังนะอย่างที่อาจารย์สุรัตน์ก็ได้บอกไปแล้วนะเรื่องบิลฮักโกถ้าอาจารย์ดนัยเรียกว่ากอนกอลาอักบัตใหญ่เบิ้มเลย เป็นกอนกอลาใหญ่เบิ้มคือต้องเน้นจังหวะชัดดูครับชัดได้เนี่ยนะเน้นนิดนึงบิลฮักโกจะไปบิลฮักโกเลยไม่ได้นะต้องเน้นระยะนิดนึงแล้วก็ในเรื่องของกอรอดเนื่องจากว่าเราอ่านต่ำไปเพราะว่ามุจาวัดเนี่ยต้องเราไม่ได้เริ่มจากบยาตีเนี่ยนะเราขึ้นมาทำนองนะวันเลยอะไรเงี้ยคือต้องใช้เสียงสูงหน่อยไม่งั้นกอรอดมันจะไม่ได้ยินฟังตรงกรรมการคอมเมนต์เนี่ยไม่ได้ยินเลยกอรอดเมื่อกี้มันหายไปมาอยู่ซาคูนใช่ไหมอันนี้ก็อินชาอัลลอฮ์ก็อยากให้ไปเพิ่มเติมครับจะซากุมุลลอฮ์ครับจะซากุลลอฮ์คอยรอนครับท่านอาจารย์มูฮัมหมัดครับท่านสุดท้ายครับท่านอาจารย์มาชุดดิบันบาครับขอเชิญครับครับนี่คืออีกหนึ่งวิชาการที่ทางยะตีมทีวีมอบให้กับบรรดาผู้ชมแล้วก็ผู้ที่สนใจในวิธีการอ่านแบบมูญาวัดนะครับซึ่งถ้าเราฟังเผลอแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีข้อผิดพลาดอะไรแต่ถ้าเราลองมาเจาะลึกในวิธีการอ่านมูญาวัดแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังคือเมื่อเรามีทำนองที่สวยงามขึ้นสระที่มันสั้นมันจะยาวต้องระวังเมื่อสักครู่นี้อ่านเนี่ยไอสระฟัทฮาตัวสั้นเนี่ยมันจะดูเหมือนก็จะยาวหมดเลยวะอินนะฟารีกอมมินัลมุมินีนลาการิฮูนวะอินวะก็ต้องสั้นวะอินนะฟารีมันจะเป็นวะนาฟามันจะเป็นอักษรยาวขึ้นมาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราอ่านเป็นแบบมุญาวัดพยายามอักษรสั้นสระสั้นเนี่ยต้องให้กระชับวะอินนะฟารีอย่าให้เป็นวะอินนะฟารีเข้าใจไหมครับตรงนั้นอย่างเดียวเองนะครับพยายามตัดสระให้มันสั้นลงครับผมครับจะซากะโลคอยรอนนะครับสำหรับคำคอมเมนต์ดีๆสำหรับน้องมาบรูซซึ่งมาจากนครนายกนะครับก็จะได้กลับไปปรับปรุงนะครับแล้วก็แก้ไขนะพัฒนาตัวเองให้เข้าสู่เยาวชนที่อันดับหนึ่งนะครับอินชาอัลลอฮ์แนวหน้าของจังหวัดนครนายกแล้วก็ประเทศไทยอินชาอัลลอฮ์นะครับเป็นไงครับได้รับความรู้เยอะไหมครับเยอะครับมาฟังคำตัดสินเลยไหมครับครับถ้ากรรมการทั้ง3ท่านพร้อมขอเชิญกดไฟครับครับก็ยะซักอัลลอฮ์คอยรอนนะครับน้องมับรุษเนื้อบุญมาครับก็ถือว่าได้ผ่านเข้าสู่รอบที่2นะครับยะซักอัลลอฮ์คอยรอนนะครับครับต่อมาก็คนที่7นะครับคนสุดท้ายนางสาวดุรีคำวิไลนะครับจากมัสยิดดารุลมุฮาจิรีนทับยาวครับวันนี้จะมานำเสนออะไรครับซูเราะห์อัลอะลักซูเราะห์อัลอะลักขออนุญาตนิดนึงครับขอชี้แจงเพราะน้องเขาจะหน้าคล้ายกับคนก่อนอันนี้คือเป็นแฝดกันนะครับก็อย่าเข้าใจผิดว่าเป็นคนเดียวกันนะครับทักทายทางบ้านนิดนึงนะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุพร้อมแล้วเชิญเลยครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك بك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم علم الإنسان ما لم يعلم
ك الرجعة أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu nazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. นะครับก็น้องดุรีนะครับอีก1คนนะครับที่มีความสามารถขอเชิญกรรมการท่านที่1ครับให้คําแนะนําครับท่านอาจารย์มูฮัมหมัดมะหมัดครับก็อัลฮัมดุลิลละห์จริงเสียงดีนะเราแต่งเองหรือเปล่าหรือยังไงมีให้นิดูบ้างจ้ะฮะมีให้นิช่วยคนอื่นช่วยอ๋อมาชาอัลลอฮ์โอเคนะก็บางทีก็ยังมีขัดบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็อัลฮัมดุลิลละห์รวมๆแล้วก็เสียงดีมีความสามารถที่คิดว่าน่าจะแต่งทำนองอะไรแต่อะไรได้ก็คงจะก็คล้ายๆกับนี้ที่อ่านนั่นแหละนะในเรื่องของเสียงในเรื่องอะไรก็ไปปรับอีกนิดนึงอินชาอัลลอฮ์คงจะไม่มีเวลาในวันนี้จะซักมุลลอฮ์ครับครับผมก็ท่านที่2ครับท่านอาจารย์หมอชุกรีบันบาครับครับก็ทำนองก็ยังมีโดดๆบ้างนะพวกในการที่เทียบทำนองเนี่ยเราต้องให้ลงตัวมากกว่านี้นิดหนึ่งแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหมายในท่อนแรกอิกโกระนะครับมันเป็นฝีอินอัมรนะครับซึ่งมันต้องดูให้ดุดันหน่อยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอิกโกระมันจะดูไม่สวยอิกโกระบิสมิรับตรงเวลาฟีอินอามัดนะให้มันกระชับให้มันดุนดันให้มันดูหนักแน่นนะครับตรงนี้นะครับหาจังหวะทำนองให้เข้ากับความหมายนิดนึงครับผมครับจะซักกันรอครับท่านที่3ท่านอาจารย์สุรัตน์ครับเชิญครับครับง่ายสั้นๆนะครับตอบอีผิดหลายตัวเกิน2อรรคครับครับเสียงตึงไปนะบุดดะไม่ไหลลื่นแต่ส่วนรวมดีอาจจะตื่นนะครับตื่นเต้นเพราะเราครึ่งนึงครับครับมาคำฟังคำตัดสินเลยครับถ้ากรรมการทั้ง3ท่านพร้อมก็เชิญกดไฟครับครับก็ยะซากัลลอฮุคอยรอนนะครับสำหรับน้องดุรีนะครับขับวิไลเป็นอีกเยาวชนหนึ่งที่มีความสามารถนะครับก็รายการ The State Season 3นะครับในวันนี้ก็ช่วงสุดท้ายนะครับก็ขอฝากไว้นะครับเยาวชนหรือผู้ปกครองที่สนใจจะสมัครนะครับยังเปิดโอกาสให้อยู่นะครับติดต่อได้ที่เบอร์0813760968นะครับอีก1ครั้งครับ0813760968นะครับ
ถ้าสนใจก็ยังติดต่อมาได้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ปิดรับสมัครนะครับสำหรับการออดิชั่นในรอบแรกนี้นะครับสำหรับผมแล้วก็ทีมงานนะครับคอมเมนเตอร์ในวันนี้นะครับก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์القرآن القرآن